ซ่บสุดใน3โลก3แซ่บไม่ต้องตกใจนะคะเม็ดล่าเริงนะคะปู่ปู่ปู่ค่ะวันนี้คุณมาทำงานนะคะคุณลูกนี่แป๊บเดียวนี่หวยจะคลอดแล้วใช่ไหมเนี่ยก็ใช่อ่ะสินี่หลังคลอดเธอคิดมาว่าเดี๋ยวเธอจะออกกำลังกายเมื่อไหร่คิดว่าอะไรที่ทำได้ก็จะทำไปก่อนจริงๆเลี้ยงลูกก็เป็นการออกกำลังกายจริงสองคนด้วยนะยังไงผอมแน่ๆเอาอย่างนี้ดีเลยคือแขกรับเชิญในวันนี้เป็นคุณแม่ไซมินิแต่คลอดแล้วนะเธอก็เหมือนกับไม่เคยท้องมาก่อนอย่างนี้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นขอต้อนรับคุณแม่ลิเดียและน้องดีแลนรวมทั้งคุณแม่ฮารุน้องคีรินน้องเนร่าและน้องเอเดนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮารุไหนบอกว่ามีลูก3ไงนี่ไงคะคนนึงอยู่นี่แต่ละคนตอนนี้อายุเท่าไหร่ละคะดีแลนดีแลนบอกอีกตลอดเวลาลิเดียลูกเธอเอาเดี๋ยวๆๆๆไม่ดีนะลูกห้ามแตะอังมองหญิงตลอดตอนนี้อายุประมาณ11เดือนแล้วค่ะเดี๋ยวลูกเธอใหญ่เหมือนคุณใหญ่จริงใหญ่มากใหญ่มากหนักกี่โลแล้วนะตอนนี้10โลค่ะ10โลกว่าเพราะพ่อตัวใหญ่นะกระดูกใหญ่ใช่ใช่อ้าวมาทางคุณแม่ลูก3เอากี่ของเรากี่ขวบบ้างคะลูกนี่คนโตนี่2ขวบ8เดือนค่ะค่ะส่วนคนกลางนี่ไนล่าขวบ5เดือนส่วนคนเล็กสุดเหมือน5เดือนชื่ออะไรคะชื่ออะไรเอเดนค่ะแต่เอเดนตัวใหญ่นะดูนั่งแต่เอเดนใหญ่ตัวใหญ่จุ๊บปุ๊กเลยปกติกินอะไรบ้างของตอนนี้กินนม6ครั้งต่อวันแล้วก็กินประมาณ 7-8 ออนต่อครั้งก่อนนอน9ออนแล้วก็กินข้าวอีก3มื้อค่ะคุณจะไปขึ้นชกเหรอคะคุณมองหญิงอีกแล้วมองหญิงอีกแล้วดูดิแอบมองกันนะเนี่ยแล้ว2คนนี้ล่ะเด็กบ้านฮารุก็กินทุกอย่างเอาคุณคะคุณลามานี่ละค่ะแล้วเขี่ยเขี่ยเขี่ยละต้องเขี่ยแต่เร็วแล้วตอนนี้แต่ละคนเป็นยังไงบ้างคะพัฒนาการแล้วก็นิสัยเป็นยังไงบ้างค่ะคิรินก็จะเป็นแบบฉบับของเด็กผู้ชายอ่ะโซนอะไรนะซ่าชอบปีนป่าแต่ทุกวันนี้ชอบซูเปอร์ฮีโร่เดี๋ยวซีกันเข้าหาเลยค่ะผู้ชายอ่ะชุดซูเปอร์ฮีโร่นอนหรือยังกำลังก่อนมีลูกเคยบอกว่าไม่เอาอ่ะเดินผ่านไปผ่านมาเห็นเด็กใส่ชุดซูเปอร์ฮีโร่อะไรใส่ชุดซูเปอร์ฮีโร่มาเดินห้างไม่โอเคอ่ะถ้ามีลูกจะไม่ให้ลูกทำแบบนี้เลยตอนนี้เป็นไงล่ะตอนนี้นางเริ่มเรียกร้องอยากได้อยากได้ซูเปอร์แมนอยากได้สไปเดอร์แมนไปเดินห้างทุกวันนี้ก็เลยตั้งข้อแม้ว่าใส่สไปเดอร์แมนได้ลูกใส่นอนนะคะลองไม่ใส่ไปห้างกันนะคะอย่างเงี้ยคนนี้เป็นไงคนกลางเป็นไงเด็กผู้หญิงจะนุ่มนิ่มหน่อยจะติดแม่หน่อยแต่ก็ด้วยความที่มีพี่เป็นพี่ชายก็จะซ่าเช่นแบบชอบปีนป่ายเหมือนกันแต่สุดท้ายก็ยังแบบวิ่งมาแบบมามีอะไรอย่างเงี้ยมีความแบบนิ่มส่วนคนเล็กนุ่นก็ยังไม่รู้อ่ะเนี่ยกำลังสนใจชุดดิฉันอยู่เป็นเด็กชายไม่ใช่เหรอเออส่วนดีแลนนั้นส่งยิ้มให้หญิงตลอดเวลาแล้วไงอีกตอนนี้ก็เริ่มซนค่ะตอนนี้ก็ยืนได้แล้วแต่ว่ายังเดินไม่ได้แต่ก็คันเร็วมากแล้วก็ขี้สงสัยเวลาเจออะไรเนี่ยสงสัยมองฉากข้างหลังแต่ฟันนางขึ้นเต็มเลยเนาะขึ้น6ซี่แล้วค่ะตอนนี้ขึ้นแล้วเหรอตอนนั้นก็กัดค่ะกัดเนาะให้นมแม่แล้วกัดมั้ยกัดค่ะอ้าวตอนนี้ก็เลยต้องเป็นปั๊มให้ในขวดแทนเพราะว่าคุณแม่ไม่ไหวค่ะเจ็บแต่ดีแลนก็เริ่มพูดแล้วถูกต้องมั้ยเริ่มพูดแล้วค่ะอ้าวแน่นอนคนเป็นพ่อเป็นแม่อยากฟังคำแรกที่ดีแลนพูดเขาถ่ายไว้ทันด้วยค่ะดูค่ะบูบูใช่ไหมบูบูบูดีแลนบูแม่บูแม่เอ้าฮะใช่เขาชื่อบูคนร้องนี่ค่ะชื่อหมาคำแรกที่หนังพูดได้ชื่อบูบูแม่ไม่เรียกพ่อไม่เรียกตายายไม่เรียกกูจะเป็นมินิมัมนะคะแต่ละนางนะคะแต่ว่าโอ้โหทั้งแซ่บทั้งสตรองเดี๋ยวย้อนดูตอนท้องกันหน่อย39วีคสวยมากอ่ะ12โลมันหนักมากตอนนั้น41วีคหนูอยู่ในท้องอันนี้มา10เดือนลูกไม่ยอมออกสภาพอันนี้ต่างกันมากทำไมอ่ะเอาก็ดีเออแล้วเดียวนี่ถ่ายตอน35ใหญ่มากของเดียขึ้นเท่าไหร่นะ13โลเรา22หรอคนไหนคนไหน22 3คน22ทุกคนจริงป่ะอ๋อแต่ก็รักษาน้ำหนักดีเนาะไม่แต่ว่าแขน
แขนขาอะไรก็ยังเล็กกันอยู่อะจ้าจ้าอ๋อจ้าจ้าจ้าเขาเรียกจ้าด้าพ่อจ้าด้าพ่อจ้าด้าจ้าด้าก่อนที่คุณจะเป็นคุณแม่แล้วท้องใหญ่กันขนาดนี้คุณเคยมีภาพในหัวไหมว่าถ้าเราจะท้องเราเป็นแม่เราจะเป็นแบบไหนยังไงคงจะดูแบบท้องออกมานิดนึงแขนขาเล็กๆนี่ดิตรงข้ามหมดเลยล้อล้อตูดใหญ่ขาใหญ่หน้าออกแขนออกทุกอย่างเราก็อย่างเดียวที่ไม่ใหญ่คืออะไรคะเอาหรอจริงเอาเขาบอกท้องก็มันจะใหญ่ไม่หรอใหญ่เลยอ่ะมันดีมากเลยถ้าทำอย่างนั้นได้เพราะว่าตอนนี้เป็นยานแม่แล้วค่ะยานแม่เหรออ่ะเอาหมวยเตรียมตัวเลยเอาหมวยซ่อมทีเดียวหมวยสองข้างแต่ละคนคลอดลูกไม่นานนะแต่กลับมาเอาพูดจริงก็ไม่ได้มีความแตกต่างอะไรเลยลิเดียนี่คือน้ำหนักกลับไปลดลงมากกว่าตอนที่เราก่อนท้องมาก่อนท้องได้44ตอนนี้45ลิเดียใช้เวลานานแค่ไหนเราถึงกลับออกกำลังกายได้อะผ่าออกมาแล้วก็2อาทิตย์หลังจากนั้นก็เริ่มยกเวทที่แขนอะไรเงี้ยค่ะแต่เรื่องตรงท้องอ่ะยังไม่ได้ก็เว้นไว้ก่อนใช่แต่ออกเต็มๆคุณหมอก็แนะนำว่า6อาทิตย์หลังจากคลอดเนี่ยถึงได้มีรูปให้ดูผมยืนนะครับนี่โอ้โหแม่กลับมามีซิกแพคเหมือนเดิมแล้วอะอันนี้เร็วๆเออเหมือนนักวิทยแบบใช่ไหมคิดว่าแต่ละคนคิดว่าตอนนี้เรากลับมาสู่สภาพเดิม 100% หรือยังตอนนี้คือยังเลยยังเหรอคะใช่คนแรกเอาลงหมดคนที่2เนี่ยก็คือเว้นห่างกันแค่3เดือนทะลุกระท้องแล้วสะสมจากคนกลางมาแล้วก็มาบวกกับคนเล็กอีกอะไรเงี้ยมันเลยเหลือเยอะมากของเรียล่ะก็ยังค่ะได้คิดว่าอาจจะต้องให้นมลูกเสร็จก่อนบอกว่าถ้าให้นมลูกแล้วมันจะไม่มีตัวช่วยเบิร์นใช่ป่ะถ้าให้นมอ่ะมันจะเบิร์นเพราะน้ํานมแม่มันมากมันคือเหมือนดึงไขมันจากตัวเราออกมาด้วยเขาบอกว่า500แคลอรี่ต่อครั้งที่ให้นมโอ้โหมวยปั๊มทั้งวันน่ะที่บอกคือลิเดียนี่เขาสายออกกําลังกายลูกเขาหนักขนาดนี้คุณคะลูกก็ต้องเป็นประโยชน์ในการออกกําลังกายของแม่ล่ะค่ะสอบทรายไม่จำเป็นต้องมีดัมเบลเป็นเวทที่ดีมากเลยค่ะ10โลหนักมากมีประโยชน์ฮารุอ่ะฮารุเห็นก็ลงเร็วเหมือนกันมีการออกกำลังกายอะไรช่วยไหมต้องบอกว่าฮารุเป็นคนละสายกับดีอ่ะคือฮารุไม่เคยออกกำลังกายมาก่อนเลยเพิ่งมาได้ออกคือหลังจากที่คลอด3คนเสร็จปุ๊บก็มี motivation คือเป็นพี่กายเลยแหละตื่นมาตอนเช้าอ่ะไปต่อยมวยอะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้ก็เลยเหมือนได้ออกกำลังกายซึ่งก็ช่วยให้เหมือนแบบน้ำหนักคือด้วยความที่พอน้ำหนักลงเนี่ยหนังมันยืดไปแล้วอ่ะใช่มันก็จะเหมือนแบบแบบใช่ถูกไหมน้ำหนักถึงแม้ว่าน้ำหนักลงอ่ะมันจะแบบไม่เฟิร์มอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอาจจะต้องออกกำลังกายเพื่อช่วยให้มันเฟิร์มหน่อยใช่ใช่ถูกพาลูกพาลูกๆไปออกกำลังกายด้วยนะเดี๋ยวไปดูวิธีอาร์กันปล่อยวางปล่อยวางโอ้โหพ่อสปีดโอ้โหพ่อเก่งมากพ่อนะโอ้น้ำบ้างโอ้โหหนูไปทำอะไรเมื่อกี้หนูไปทำอะไรมาต่อยอะไรคะต่อยมวยแล้วสนุกไหมครับสนุกไหมสนุกนะครับ3คนมันเหนื่อยไหมมีลูก3เนี่ยมันเหนื่อยตอนแรกมีคนแรกเนาะเราก็โอ้ทำไมมันเหนื่อยอย่างนี้พอมี2คนคนเดียวสบายมากพอมี3คนโอ้มี2คนสบายมากเลเวลมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่แต่ละคนยังเด็กอยู่ด้วยแล้วก็ไม่สามารถที่ดูแลตัวเองได้อ่ะเราก็เลยต้องแบบมีติดกันนะเนาะลิเดียมีลูกคนเดียวเนี่ยคนแรกเนี่ยเป็นยังไงการวิถีชีวิตตัวเองมันต้องมาปรับอะไรบ้างมั้ยเหมือนช่วงท้องรู้สึกว่าเป็นเวลาที่แบบโอ้ทำไมเรามีเวลาเยอะออกกำลังกายได้บ่อยมากเลยไปไหมลูกถือซะหน่อยเราต้องมีเรายิ้มด้วยยิ้มขอใจด้วยขอใจตอนนี้คือเราก็ต้องดูแลลูกตลอดใช่แล้วก็คือตอนนี้ก็คือจะไม่ค่อยมีเวลาได้ไปออกกำลังกายคือตอนท้องได้ออกเยอะกว่าตอนนี้ค่ะส่วนฮารุเนี่ยมีลูก3คนละตอนที่มีลูกคนแรกกับตอนเนี้ยวิธีการที่เราเลี้ยงลูกมันต่างกันต่างเหมือนกันเพราะตอนแรกที่มีคนแรกเนี่ยเราก็โฟกัสแค่จุดเดียวคือลูกเนาะคือเขาจะแบบเละเทะอะไรยังไงเราก็อยู่แบบคอยแบบเก็บกวาดหรืออะไรก็แล้วแต่พอมี3คนเราเริ่มรู้แล้วว่าเราไม่สามารถที่จะมาวิ่งเก็บเมส
จัดหลังที่เขาทำได้เช่นเมื่อก่อนนี้เราอาจจะป้อนข้าวลูกแต่พอมี2คนเราไม่สามารถที่จะป้อน2คนแบบในเวลาเดียวกันฮารุจะสอนให้เขาดูแลตัวเองในพื้นฐานเช่นหนูต้องกินข้าวเองมัมมี่ไม่ป้อนหนูแล้วหนูต้องแปรงฟันเองแล้วก็อาบน้ำเนี่ยอาบน้ำเองคือเราพาไปเอาน้ำให้เขาก็สบงสบู่อะไรทำคือเอเดนเหรอลูกเอเดนไปพักเอเดนอยู่ไหนเนาะเอเดนอยู่เนาะเอเดนไปไหนแต่งตัวเองเลยไหมครับแต่งตัวแต่งเองได้ด้วยสีฟันเองด้วยไหมแต่งฟันเองไหมเก่งนะอะไรที่เป็นพื้นฐานล่ะค่ะแบบเยอะกว่านี้ก็คงไม่ได้แค่ให้เขาช่วยเหลือตัวเองได้ให้เราแบบไม่ต้องมานั่งทำทุกอย่างให้ก็เบาแรงไปเยอะเลยใช่เบาแรงไปเยอะเห็นบอกพอบ้านคุณมอมีลูก3คนตารางก็ต้องเป๊ะใช่ไหมวางยังไงบ้างตื่นเช้ามาจะยังไงกันเช่นเด็กๆทุกวันนี้ก็ต้องตื่นตั้งแต่ประมาณ 7:30 ออกจากบ้านประมาณ 8:00 เพื่อไปถึงโรงเรียน 8:00 กว่าซึ่งพอไปถึง 8:00 กว่าปุ๊บฮารุก็จะกลับบ้านมาแล้วก็จะมีเวลาจาก 8:00 กว่าเนี่ยดูคนเล็กเพื่อ 2:30 ออกจากบ้านไปรับเขากลับมาบ้าน 5:00 ก็จะพาเด็กๆไปทำกิจกรรมเช่นไปออกกำลังกายไปปั่นจักรยานไปวิ่งเล่นหรืออะไรก็แล้วแต่6:30กินข้าว7:00อาบน้ำ2:00ขึ้นนอนโอ้ยเป็นระเบียบเลยนะใช่ใช่จัดตารางเอาไว้เป็นอย่างดีเห็นบอกว่าขนาดอึก็ยังเป็นเวลาเวลาเลยด้วยดีอ่ะคือเราไม่ได้บอกว่าลูกต้องอึตอนนี้นะต้องทำนี้เอาอะไรเอาอึกินอึกไหมคะไม่เอาจะไม่เอาไม่เอาคือเราไม่ได้จัดให้เขาต้องอึตอนนี้อะไรแต่ว่าด้วยความที่ทำทุกอย่างเป็นรูทีนพอเขากินเวลานี้ปุ๊บท้องก็ทำงานเหมือนเดิมทุกวันมันก็กลายเป็นว่าเขาถ่ายเป็นเวลาเดิมๆตอนเช้ากับตอนบ่ายเป็นอย่างงี้ดีเลยเนาะมาพูดถึงการทำงานของแม่ๆกันบ้างของลิเดียนี่คือมีรับงานคู่กับลูกแล้วเป็นยังไงบ้างให้ความร่วมมือดีไหมฮะก็เริ่มทำงานตอนนี้ก็ดีนะคะถุงเท้าหายไปข้างเริ่มถอดทีละอย่างค่ะก็ตอนนี้ก็เริ่มแบบไปถ่ายแบบอะไรเงี้ยได้อะค่ะฮารุตั้งแต่มีลูกเนี่ยก็ออกมาเป็นแม่บ้านแบบเต็มตัวเลยใช่ไหมคิดอยากจะกลับไปทำงานในวงการอีกไหมคะก็ยังอยากนะคะอะไรที่เป็นแบบพวกงานพิธีกรหรืองานรายการอะไรที่มันสั้นๆฮารุก็ยังรับอยู่แต่ถ้าเป็นอะไรที่มันยาวๆอย่างละครหรืออะไรอย่างเงี้ยฮารุว่าอาจจะแบบลำบากเขาด้วยแหละใช่แต่นางเป็นแม่บ้านก็ไม่ใช่ว่าอยู่บ้านเลี้ยงลูกเฉยๆนะนางทำปลาทอดขายด้วยเหรอฮารุเธอเป็นญี่ปุ่นไม่ใช่หรอใช่เป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นแล้วทำไมเธอปลาทอดปลาแม่จิ๋วเลี้ยงลูกได้ไหมแล้วภาพที่เห็นนี่คือเป็นภาพที่ติดตามากไปเห็นลูกมุ้งพันอยู่ที่หัวฟาดอยู่ที่โต๊ะข้างๆเตียงที่เป็นแก้วและตัวลูกยังอยู่บนเตียงอยู่แล้วหลังจากนั้นมาคือแม่ก็บอกว่าจะไม่ปล่อยลูกไว้ตามลำพังอีกเลยแต่วันนี้คือโทรจับค่ะฮัลโหลสิคะฮัลโหลฮัลโหลป้า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 โถลูกบีไหนป้าป้าคะคล้องแขนสิคะไปเที่ยวค่ะอ๋อ